โรงเหล็กแห่งความทรมานกับไมเคิลสายจับแทงเคสคือเป้าหมายเราคนไหนคือเคสอ่ะคนไหนคือเคสอ่ะเขาไม่บิดเบือนหรอผมว่าเคสน่าจะคนนู้นนะคนนู้นนะไม่ใช่ครับเคสถ้าบิดเบือนหรอเคสอยู่ไหนเนี่ยดูสุดกระโดดเข้าไปละตรงนี้นกเพิ่งบินไปไอ้คนนั้นใครรอยเท้าใครเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีคนปั่นแล้วไอเอ้ยวิ่งอยู่ความแบบเลยผมหาคนที่เป็นเป้าหมายไม่เจอว่ะเป้าหมายผมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนปั่นตรงนั้นนู่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่ก็เอาไว้นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันดูสุดดูจนตัวแดงแล้วคนเนี้ยตัวแดงแล้วครับผมเอาไว้ก่อนนั่นไงคนที่เป็นเป้าหมายไปพังโทเทมเราละพยายามดูดอยู่อุ้ยไม่โดนนะเอาเรื่องว่ะปั่นอยู่ไหนแล้วทีนี้เป้าหมายเราปั่นอยู่เครื่องนี้แหละครับเป้าหมายเราอ่ะหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องไปแล้วเอาแอบตู้หรอหายไปไหนไม่นะทำไมผมหายผมเล่นอะไรเนี่ยสองเครื่องแล้วครับผมแมงมุมสองตัวดูดมาดูดเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูดคนนู้นก็ได้อ่ะรอไว้ถังไม้ครับผมข้ามอ่ะจกตู้มาเลยเฟิงหมิ่นหนึ่งคนแขวนครับผมดาไว้แฟร์ฟิวเข้าตู้ไหมดาไว้สองเครื่องสุดท้ายครับผมยัดไม้ก่อน
เอาไว้แฟร์ฟิวผมมาแล้วห้ามมาครับทันไหมเข้าไม้ทันไหมเอาไว้ดึงมาแล้วก็แทงซะเลย1คนยัดไม้ทุกแผ่นใช่แล้วครับผมยัดไม้ทุกแผ่นเล่นสไตล์เลซี่ฟาร์มเมอร์ยัดไม้ทุกแผ่นโยนนะครับผม1คนเครื่องนี้ก็มีคนนะเนี่ยคนเนียนอะทังเครื่องไว้ก่อนเนาะน่าแจกตู้แหละผมลองเช็คตู้ดีกว่าเช็คตู้ก่อนไม่มีอยู่ไหนเนาะตอนนี้เขาเล่นด้วยความหวาดกลัวแล้วนะถ้าเราขั้นสั่นได้เครื่องนี้ล่ะเครื่องนี้ก็มีคนปั่นนะเนี่ยทางเครื่องก่อนครับเดี๋ยวเราวิ่งวนหาคนไปเรื่อยๆเนาะน่าจะเจออยู่แหละเครื่องอยู่นี่4เครื่องเลยเขาจะอดทนไม่ปั่นเหรอเป็นไปได้เหรอเจอแล้วครับผม1คนดึงแล้วก็แทงเลยแล้วกันเข้าไม้ไม่ทัน ไม่แมวน้อยนี่ไงแมวน้อยโดนผมจับแทงไล่ตลอดพังเครื่องครับผมเล่นสายนี้มันก็กดดันเป็นธรรมดาครับผมเจอแล้วอีก1คนพังไม้ก่อนไล่ด้วยความชิวๆผมยังหายคนนึงอ่ะเฮ้ยเข้าประตูวาร์ปไปวะผมยังหายคนนึงอ่ะดิเข้าตู้ไหมมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเข้าตู้นะใช่ไหมอันนาเข้าตู้จริงด้วยเดี๋ยวผมจะไปเดินหาเฟิงหมินก่อนเดี๋ยวคนนี้เราโมลี่ที่หลังได้ครับไม่เป็นไรไปเดินหาเฟิงหมินก่อนเขาเนียนแล้วครับหาไม่เจอละนี่ไงเป็นตัวนี่ไงเป็นตัวเอามาขอบแมปเนาะแล้วเธอก็จะโดนเราแทงหรือเปล่ามาขอบแมปอย่างนี้เฟิงหมินไม่ได้วะเพราะเข้าตู้อีกแน่เลยวะเฟิงหมินมาแล้วดึงแล้วก็เสียบซะเลยสวัสดีครับคุณยูลี่อรุณสวัสดิ์ครับไปนอนดีกว่าเตียงรอจนจะร้องละฝันดีนะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับคุณประวานจับแทงหมดแล้วทีนี้ก็เข้าประตูมิติไปเก็บฟักทองก่อนแล้วกันนี่ไง1อันพอสุดท้ายเราโมลีได้ครับไม่เป็นไรรอนานไม่เอ่ยเก็บฟักทองไปเขาอยู่ไหนอะเขานอนอยู่ไหนครับเนี่ยฮัลโหลเอาผมไม่ได้ยินเสียงเขาร้องเลยอะเขาคานไปไหนอะเอาอยู่นี่ไปจัดฉากหน่อยแล้วกันครับผมไปจัดฉากด้านบนหน่อยไม่ต้องดินจัดฉากหน่อยจับดึงขึ้นมาแล้วก็แทงซะเลยโมดีโมดีแล้วก็โมดีสุดยอดแล้วก็โยนครับผมเรียบร้อยวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชม
แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย